เอ้ยได้ยินเสียงโมตอไซห่าวสาวหวานเย็นหัวใจเส้นนุ่มสองแถวน้องกะบ่สะอึนนุ่มสิบล้อน้องกะบ่สะอึนคิดน้ำลายตั้งแต่โมตอไซรับจ้างไปทางน้อยแม่นบ่เชียงแม่นบ่เชียงเอ้อโอ้ยว่าโอเร่พี่โมตะไซเอ้ยโมตะไซรับจ้างจอดอยู่ตามสายทั้งน้ำสีแยกปากซองคนบ่มีก็น้องบ่องค่าน้ำมันก็บ่ได้บางมื้อเขาบ่กินเล่นห้อยลบห้อยปิ่นงวดก็ไล่ตามหลังบางคนโมตะไซบังควานสงเขาบ่ทันแล้วรถสองแถวน้องสังหลายเพิ่นเป็นก้าวปันมีดาวติดฟ้าเงินดาวจำใบหน้าขายหอดกล้วยกับพองนั่นผู้สาวเอิ้นบ่อยากกันเว้าความใดเปิ้นตาเลือกชุมานม่านย่านเฮาขี่ฟรีโดยสารมอเตอร์ไซค์ส่งจนถึงไปสามสะดวกดีบ่เคยอ้วนไปเลยเนาะยังบ่ทันมีสู้เปิดประตูรับน้องปอน้องสิเขียนจอมองฝากน้ำเมย์มาส่งให้ไปอยากได้ตะลับเอาว่าโอเดเออโอ้โอ้ยน้องว่าโอเดสานีเขียนจะขอละส้มเต่าวันที่เหงาปีที่โศกพ่อโซโซปล่อยโมตะไซอายวางบ่น้องนุ่มรถเจียงน้องกะบ่อยากพ่อเคยติดต่อมาหลายคนคบไปดนสิวนกินล่อปีหอมเก้นแถมยังมีเมียแล้วเที่ยวหาแก้วบ่เข้าทางตัวบ่เป็นเขาเก้สืบความจริงได้แล้วไปยืมซ้ำรถมูมั่งขับไปเว้นเที่ยวจนหลายเสาว่าตัวรวยเหลียวบังซวยพ่อตายสั่งบ่อายผู้ชายเดิมหนุ่มสองแถวเพิ่นก็เที่ยวมาตื้อมือไว้น้องบ่เกี่ยวบอกความจริงมีใจเดียวรักมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถมันห่างน้องบ่แหงดอกปีเอ้ยเฝ้าความจริงบ่แม่จันนี่แกงแปลงว่าล้มหวานคือสิสมกับกันน้องนึกฝันดูแล้วแต่ว่าปีมีหลายร้อยจอดคอยคนน้องนี่เอาใจส่งตามริมตรงใสทั้งปากหน้าดุนนับพอทวนประมวลแล้วนับพอไว้เขตขอนเจนน้องขอบอกพี่ไว้สิ้นปีไม่ให้มาขอเด้อพี่เอ้ยสาวหวานเย็นสิคอยรออายนมโมตะไซจางจอดตามตามก็คอยเอิ้นเส้นลำบากเหลือเกินน้องก็เห็นใจจูแถวร้อยเอ็ดเมืองจัตตูภาคอีสานมีทุกบ้านฟังนางตาลที่อย่าลืมเฮาคนทุกมีรถมอเตอร์ไซค์ก็เก็บปากเปื่อมพ่อได้ขี่นำเขาควรระวังคนเมาสิหลอกเอาไปป้นขโมยจนค่อยแย่งขอให้เฮาควรระเวงเด้อละอายพวกพี่เฮานั่นเป็นคนขี้เขานั่นเป็นผู้สอนตายตายแล้วว่าบ่สอนละพี่เออเห็นมาหลายน้องบ่อยากให้ฮอดลูกไว้ก่อนเป็นคติอย่าดำริความผมน้องส่งลมคือเสียงร้องใจไม้ป้องบ่ได้มันอย่าใส่ลืมกันแต่วันนี้เว้าอายพี่หนุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันหวังดีมีจดหมายน้อยๆฉันถึงน้องโอ้ประสงค์ฉันถึงน้องโอ้ประสงค์เอ้ยผู้ประสงค์นะพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ย
ละแฟนเอ้ยเอ้ย